อุปมาของตาทางก็ประหารนี้ก็เหมือนกับละความมืดนะด้วยประทีปที่ลุกโคลงนะจุดประทีปแสงสว่างขึ้นก็ความมืดนั้นก็หมดไปนะตาทางก็ประหารเดี๋ยวดูนะตามแนววิสุทธิกับตามแนวมหาวิปัสสนาแต่ว่าดูดีกาสักหน่อยหนึ่งครับอัตถงคำทั้งหลายมีอภิญญาปัญญาเป็นต้นได้กล่าวแล้วในหนหลังนั่นเองอีกอย่างหนึ่งทำทั้งหลายที่อยู่กวจรรู้แล้วด้วยปัญญาอันวิเศษยิ่งซึ่งสำเร็จด้วยการฟังสำเร็จด้วยการคิดและสำเร็จด้วยภาวนาบางอย่างชื่อว่าทำที่อยู่กวจรรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งนะนี่คือญาตปริญญานะหมายถึงว่าเป็นปัญญาที่รู้ได้จากการฟังแล้วก็การคิดนะเมื่อฟังแล้วคิดแล้วอบรมให้มากขึ้นมากขึ้นก็เรียกว่าเป็นปัญญาที่สำเร็จด้วยภาวนานะชื่อว่าเป็นภูมิหนึ่งโดยเฉพาะเพราะไม่เป็นวิสัยแห่งปริญญาอื่นนะมีภูมิของเขานะที่ภาวนาเป็นบางอย่างนี่คืออะไรครับอาจารย์ก็บางอย่างก็คืออะไรนามารูปปริเฉทญาณกับปัจจะปริกหายานเนี่ยมันเฉพาะสองอย่างนี้เท่านั้นน่ะใช่ไหมเพราะว่านี่มันเป็นภูมิของญาตปริญญามันไม่ก้าวเลยไปถึงสมัสนะนะไม่เป็นวิสัยแห่งปริญญาอื่นไงด้วยว่าความเป็นไปแห่งตีรณปริญญาเป็นต้นด้วยอำนาจการกำหนดนามรูปและการกำหนดปัจจัยจะมีอยู่ก็หาไม่ได้ตอนตีรณปริญญานี่ไม่ต้องมากำหนดนามรูปไม่ต้องมากำหนดปัจจัยแล้วนะแต่ว่าจะบอกว่าไม่มีเลยก็ไม่ได้เพราะว่ามันมีความชำนาญมีความแคล่วคล่องแล้วเหมือนอะไรนะเจริญปัจจยปริกหายานนะเหมือนอะไรเหมือนวัตถีของคนเข้าฌานต้องได้วัตถีเหมือนกับวัตถีน้อมนึกขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เจริญได้ทันทีเลยแม้อนุโลมญาณก็ย่อมเป็นไปปรารภสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นนั่นเองจะเปรียบกล่าวไปยังถึงปฏิสังขารุปัสสนาเป็นต้นเพราะเหตุนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าจนถึงอนุโลมเป็นภูมิหนึ่งโดยเฉพาะดังนี้นะไอ้นี้แสดงนี่เลยนะตีรณปริญญาในความจริงมันแค่ไหนตีรณปริญญานี่บอกถึงไหนอันนี้บอกถึงอนุโลมญาณเลยนะตีรณปริญญานะตีรณปริญญาไอ้ที่เข้าใจมันสัมมาสนะกับอุทิยัพอะครับข้างหน้านี่เขาบอกนี้หรือเปล่าข้างหน้านี่รู้สึกจะบอกนี้นะครับข้างหลังนี่มาบอกถึงโลกุตระเลยครับเออดูนะภูมิของตีนปัญญาระหว่างนี้เป็นความมีอย่างความเชิงตลอดตั้งแต่กราปะสัมมาสนะไปจนถึงอุทยพยานุปัสสนานะเอองานนี้เป็นตีรณะนะอ้าวแล้วงี้ขัดกันไหมเนี่ยแต่ตอนสมัสนาบอกตีรณะเนี่ยเริ่มตั้งแต่กราปะสมัสนาไปจนถึงอุทยพยานุปัสสนาแล้วข้างหลังบอกว่าไปนู่นเลยถึงอนุโลมญาณเลยตั้งแต่กราปะสมัสนาจนถึงอนุโลมญาณโดยลักษณะที่ต่างระยะโดยที่ว่าอันหนึ่งยกโลกุตระขึ้นอันหนึ่งยกโลกิยะหรือเปล่าครับอาจารย์ยกโลกียะญาณขึ้นนะอันนี้มันยังไม่เป็นโลตระไงอันนี้มันถึงอนุโลมไงอ๋อเออแต่มันเรียกว่าตีรณะได้เหมือนกันเพราะอะไรนี่ดีกาบอกยิ่งไงนะบอกว่าแม้อนุโลมญาณก็ย่อมเป็นไปปรารภสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นนั่นเองจะไปกล่าวไปยังถึงปฏิสังขารุปัสสนาเป็นต้นเพราะเหตุนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าจนถึงอนุโลมเป็นภูมิหนึ่งโดยเฉพาะดังนี้เพราะอะไรเพราะว่ามันพิจารณาโดยความไม่เที่ยงมันตลอดเลยอติยนะปัญญาเขาพิจารณาไว้ยังไงก็นี่ครับไม่เที่ยงเป็นก็ไม่เที่ยงเป็นตัวแปรต่างเพราะฉะนั้นก็จะเรียกได้ว่าเป็นตีรณะเหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นความรู้ของขั้นตีรณะจริงๆหรอกนะเพราะขั้นตีรณะเนี่ยนะมันเป็นเรื่องของการบริกรรมนะมันเป็นเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของวิปัสสนาใช่ไหมวิปัสสนาเริ่มต้นเนี่ยเริ่มอุทยพยายานนะเอาวิปัสสนาจริงๆเนี่ยนะเพราะวิปัสสนาก็แปลว่าเห็นโดยประการต่างๆโดยประการไหนบ้างก็ด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาใช่ไหมนั้นมันเป็นการเริ่มต้นอุทยพยายานเป็นการเริ่มต้นพิจารณาโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยนั้นเจริญนี้เพื่ออะไรล่ะก็เพื่อจะให้น้อมไปในความดับถ้าเห็นด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาได้เนี่ยจะน้อมไปในความดับ
สังขารเมื่อน้อมในความดับก็จะเห็นว่าสังขารทั้งหลายที่ดับไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นภัยเป็นโทษแล้วก็น่าเบื่อหน่ายนะในขณะที่พิจารณาโดยความเป็นภัยเป็นโทษเบื่อหน่ายใคร่ในการที่จะพ้นแล้วก็พิจารณาย้อนกลับจนกระทั่งถึงสังขารุเปขาเนี่ยนะอาศัยการพิจารณาโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่ว่ามันเป็นไปกับความเบื่อหน่ายอุทยพยาญเจริญเพื่อให้เบื่อหน่ายแต่ตอนไปถึงสังขารุเปขาญาณปฏิสังขารญาณเนี่ยนะมันเป็นความเบื่อหน่ายไปกับความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะเป็นผลของการพิจารณาโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเลยนะนั้นก็กล่าวได้เหมือนกันว่าเตียรณปริยาสามารถถึงอนุโลมญาณเลยเพราะว่ามันก็ยังมีการเข้าไปพิจารณาเหมือนกันแต่การพิจารณาเนี่ยเพื่อให้จะหลุดไม่ใช่พิจารณาเพื่อจะให้เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาแล้วนะแต่ตอนอุทิยพิจารณาในพิจารณาเพื่อให้เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาใช่ไหมเพื่อให้เห็นไตรลักษณ์เพราะว่ายังไม่เห็นแต่ว่าไอ้ตอนปฏิสังขารอนุปัสสนาหรือว่าสังขารุเปขายานเห็นไตรลักษณ์มาแล้วเนี่ยแต่ตอนนี้จะออกแล้วจะข้ามไปถึงฝั่งพระนิพพานนะเนี่ยก็ไม่ขัดกันหรอกก็ในอธิการนี้แม้ยาตะปริญญาและปหานปริญญาก็ได้โอกาสอยู่ในภูมิแห่งตีรณปริญญาโดยแท้ถึงอย่างนั้นในบรรดาปริญญาทั้งสามนั้นยาตะปริญญาและปหานปริญญานอกนี้ก็หาเป็นเหมือนตีรณปริญญาซึ่งทำหน้าที่อย่างพิเศษยิ่งไม่เพราะเหตุนั้นท่านอาจารย์จึงใช้ศัพท์ว่าโดยเฉพาะไว้นะตอนที่เรียนมัธยมความรู้ป.1ยังอยู่ไหมยังอยู่ครับอยู่พอไปถึงมหาวิทยาลัยความรู้ตอนมัธยมก็ยังมีอยู่ไหมยังอยู่ครับก็มีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้เจริญไปถึงยานขั้นสูงนะความรู้ยานขั้นต่ำมันก็ไม่ได้หายไปไหนเลยนะมันก็รวมอยู่ในนั้นแหละนะเพราะว่าเป็นไปร่วมกันนะอาศัยฐานนะยานต่ำๆนี่เป็นฐานของยานสูงๆนะแต่ว่าสำหรับตีรณปริญญาเนี่ยมีความละเอียดอ่อนแล้วก็เป็นความรู้เฉพาะเลยนะเพราะว่าเป็นการพิจารณาอย่างหนักการเจริญยาตาปริญญาเนี่ยเป็นการทำความรู้จักนะกับสังขารทั้งหลายตามความเป็นจริงนะคือรู้โดยสภาวะรู้โดยปัจจัยของสังขารเหล่านั้นแต่ว่าไอการที่จะเข้าไปพิจารณาให้เห็นด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี้ต้องใช้เขาเรียกอะไรประโยคะสูงต้องใช้ประโยคะมากนะแล้วก็ใช้ประโยคะจะเรียกอะไรบอกว่านะเหมือนกับเพียวๆเลยนะไม่ต้องอิงนะไม่ต้องอิงความรู้จากขั้นการศึกษามากเหมือนกับตอนที่เป็นยาตะปริญญาเพราะยาตะปริญญานี้ต้องเรียนรู้วิปัสสนาภูมิอย่างดีใช่ไหมลักษณะที่จะจุกะปัจจัยต่างๆเนี่ยต้องเรียนมาอย่างดีปฏิจจสมุปบาทต้องเรียนมาอย่างดีนะแต่ความรู้ตอนตีระปัญญาอาศัยความเพียรนะคุณต้องเพียรมากมนสิการใส่ใจอันนี้มันก็สำหรับผู้ที่สังสมอินทรีย์มาอ่อนนะนะปานกลางถ้าคนที่เขาอินทรีย์กล้าก็ฟังว่าอะไรไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาขันธ์ถ้าเจตนาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเขาก็บรรลุได้แล้วนั้นจะเห็นได้ตอนสัมมาสัญญาเนี่ยมีการพิจารณาอย่างละเอียดละออนะรูปสัตตกะอรูปสัตตกะต่างๆเนี่ยก็ละเอียดมากว่าโดยนิปริยายมัคคยานชื่อว่ามหานปริญญาเพราะเหตุนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าจนถึงมัคคยานเป็นภูมิแห่งปหานปริญญานะปหานปริญญานี่ตั้งแต่ไหนมหานปริญญาความรู้ตั้งแต่พังคานุปัสสนาไปจนทั้งถึงมัคคยานนะความรู้ตั้งแต่พังคานุปัสสนาไปจนถึงมัคคยานเลยเป็นปหานปริญญาแล้วตอนสมัสสัญญาน่ะพูดต่างกันหรือเปล่าปหานปริญญาก็พังคานุปัสสนาไปเหมือนกันนะตั้งแต่พังคานุปัสสนาเห็นความเกิดดับไปสูงขึ้นไปนะแต่ว่าไม่ได้บอกว่าแค่ไหนนะเพราะนั้นก็ไม่ขัดกันนะฉะนั้นก็ได้สองนัยยะถ้าเป็นยาตาปริญญาเนี่ยรู้นามรูปพร้อมทั้งปัจจัยเหมือนกันตอนสัมมาสัญญาณกับตอนที่บรรลุอริยมรรคเนี่ยนะกล่าวเหมือนกันตีรณปริญญานี่มีสองอย่างก็คือถ้าตอนสัมมาสัญญาณนี่ก็ตีรณปริญญาอยู่ในระดับของสัมมาสนะแล้วก็อุทยพยานุปัสสนาเป็นความเกิดดับ
ส่วนตริยตนะปริญญาที่ตอนบรรลุมรรคนี่ท่านแสดงตั้งแต่สมัสสนะไปพิจารณาโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตั้งแต่สมัสสนะไปถึงอนุโลมญาณเลยส่วนปหานะปริญญาตอนสมัสสนะก็แสดงว่าตั้งแต่พังคานุปัสสนาเป็นต้นไปนะไม่ได้กำหนดแค่ไหนแต่ตอนบรรลุมรรคเนี่ยนะท่านก็แสดงปหานะปริญญาว่าก็เริ่มต้นตั้งแต่นู่นแหละพังคานุปัสสนาไปจนกระทั่งถึงมรรคญาณเพราะนั้นปหานะโดยตรงเนี่ยนะก็คือขณะที่มรรคญาณเกิดขึ้นนั่นแหละเขาเรียกว่าปหานะปริญญาเพราะเหตุนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าจนถึงมรรคญาณเป็นภูมิแห่งปหานะปริญญานั้นคำว่าอายังอิทะอธิเปตาความว่าปหานะปริญญานี้ท่านประสงค์เอาในเวลาตรัสรู้และในการพิจารณากิจนี้เพราะปริญญาที่เหลือก็มีมรรคนี้เป็นจุดหมายก็คือเพื่อจะประหารสมุทัยนั่นเองด้วยเหตุนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวคำว่ายัสมาวาเป็นต้นอีกอย่างหนึ่งบทว่าตดัตถาเยวะแปลว่ามีการละเป็นจุดหมายนั่นเองเพราะญาตปริญญาและตีรณปริญญาเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่การบรรลุมรรคก็เพื่อประหารนะนะธรรมเหล่านั้นก็เป็นอันเธอได้รู้แล้วและพิจารณาแล้วโดยแน่แท้นะรู้ก็เป็นระดับญาตปริญญานะพิจารณาก็เป็นตีรณปริญญาเพราะเว้นจากความเป็นธรรมที่เธอรู้แล้วและพิจารณาแล้วกันละก็ไม่มีเพราะว่ายาตาปริญญาเป็นฐานเป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่ตีรณปริญญาทั้งยาตาปริญญาและตีรณปริญญาก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่ปหานะปริญญาและเพราะเมื่อการละสำเร็จได้ความเป็นธรรมที่รู้แล้วและพิจารณาแล้วก็สำเร็จได้เหมือนกันถ้ารู้จริงนะรู้ด้วยยาตาปริญญาแล้วก็สามารถที่จะรู้ด้วยตีรณปริญญาสำเร็จแล้วปหานะปริญญาก็ไม่มีความขัดข้องนะจึงอยู่มรรคญาณเป็นไปอยู่ด้วยอำนาจการรู้โดยการกำหนดรู้ในทุกท่านเรียกว่าแทงตลอดแม้สามัญลักษณะเหมือนสภาวะลักษณะของทุกนั้นเพราะทำลายสัมโมหะอันปกปิดทุกนั้นด้วยเหตุนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าพึงทราบว่าโดยปริยายนี้ปริญญาทั้งสามก็เป็นกิจของมรรคดังนี้นะเพราะนั้นมรรคก็ทำกิจในการเข้าไปรอบรู้คือทำปริญญาในทุกขสัตว์นะแต่โดยอาสัมโมหะเพราะจริงแล้วขณะที่บรรลุมรรคนั้นไม่ได้มีทุกข์เป็นอารมณ์นะมีพระนิพพานเป็นอารมณ์คำว่าเหมือนปริญญาเหมือนปริญญาท่านอาจารย์ย่อมแสดงถึงความเสมอกันด้วยความเป็นปหานะสามอย่างอ่านพร้อมกันไหมครับย่อหน้าที่สองข้างขัดข้างล่างนะนาฬิกาเนี่ยครับหน้า594คำว่าเหมือนปริญญาท่านอาจารย์ย่อมแสดงถึงความเสมอกันด้วยความเป็นปหานะสามอย่างหาใช่แสดงความเสมอกันในความเป็นธรรมที่จะพึงละด้วยปริญญาไม่เพราะวิขัมภนปหานไม่ใช่เป็นกิจแห่งปริญญานิวรณธรรมทั้งหลายมีกามฉันทะเป็นต้นย่อมไม่กลุ่มรุมจิตอยู่ด้วยประการใดการกันไว้คือกระทำความไม่เป็นไปแห่งกลุ่มรุมโดยประการนี้การละคือการข่มไว้ชื่อวิขัมภนประหารนะอันนี้ก็ท่านบอกว่าเหมือนปริญญาเนี่ยนะเพราะว่ามันเสมอกันนะด้วยความเป็นประหารวิขัมภนะนะวิขัมภนะเนี่ยมันเป็นประหารนะเพราะนั้นก็เหมือนนะเป็นเหมือนหาใช่แสดงความเสมอกันโดยความเป็นธรรมที่จะพึงละด้วยปริญญาไม่วิขัมภนะเนี่ยเป็นหน้าที่ของฌานมันเป็นอำนาจของฌานใช่ไหมแต่ฌานเนี่ยไม่ได้เข้ามาทำปริญญาเหมือนกับวิปัสสนานะใช่ไหมฌานเนี่ยมีหน้าที่ในการข่มนิวรณ์ไม่ได้มีหน้าที่ในการมาทำปริญญาแบบวิปัสสนาแต่จะมีการเจริญสมถะบางอย่างที่เรียกว่าเป็นปริญญาได้เหมือนกันเช่นอะไรก็พวกอะไรนะจตุธาตุหรือเปล่าครับจตุธาตุมันเป็นวิปัสสนานะครับแล้วอย่างพวกอะไรนะครับ อสุภะ32เนี่ยครับได้เหมือนกันได้เหมือนกันเพราะเป็นบริวารของทุก
ใช่ไหมครับพวกอสุภะเนี่ยอสุภานุปัสสนาเนี่ยเป็นบริวารของทุกขานุปัสสนานะครับกายกตาสตินะอาการ32เนี่ยนะก็เรียกได้เหมือนกันว่าเป็นการเข้าไปทำปริญญาเพราะว่ามันรู้จริงๆใช่ไหมว่าไม่งามครับนะการรู้ว่าไม่งามเนี่ยจะทำให้น้อมไปในการรู้ว่าเป็นทุกข์ได้ง่ายนะเพราะนั้นก็ถ้าเป็นพวกเข้าไปพิจารณาอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็สามารถเรียกได้ว่าเป็นพวกญาตปริญญาได้เหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดเป็นฌานแล้วขณะนั้นมันไม่ได้เข้าไปทำปริญญาแล้วนำเข้าไปเพ่งเฉยอย่างเดียวเพราะเป็นปริญญานี้เป็นการรอบรู้ใช่ไหมนะเป็นการรู้ในรอบนะเพราะนั้นไอ้วิคัมภนะเนี่ยบอกว่าเหมือนปริญญานะเหมือนปริญญานะเพราะว่าเขาเป็นสิ่งที่เสมอกันด้วยปหานะเป็นการละกิเลสนะนะแต่ว่าขณะนั้นเนี่ยไม่ได้มีนิวรณ์อะไรให้ละหรอกแต่ว่าเป็นปุพพภาคนะเป็นปุพพภาคนะคนที่ก็จะทำปริญญาได้ดีเนี่ยจะต้องละนิวรณ์ได้ซึ่งวิคัมภนะปหานเนี่ยจะเกื้อกูลอย่างมากเลยนะพุทธเจ้าแสดงว่าเธอจงเจริญสมาธิเธอเมื่อเธอมีจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงก็แปลว่าสมาธิเนี่ยเป็นฐานของการที่มันรอบรู้ในการทำปริญญาอย่างมากต่อไปนะคำว่าเพราะการข่มนิวรณ์นั้นเป็นการปรากฏความว่าเพราะเป็นการปรากฏแม้แก่คนเหล่าอื่นโดยในเป็นต้นว่าผู้นี้มีจิตไม่พยาบาทผู้นี้ปราศจากถีนมิทะคำว่านิวรณ์ทั้งหลายย่อมไม่ท่วมทับอย่างรุนแรงนี้ท่านอาจารย์กล่าวด้วยอำนาจฌานพอได้เฉพาะแล้วส่วนในฌานที่คล่องแคล่วที่โยคีเจริญดีแล้วย่อมไม่ท่วมทับลงจนถึงแม้จิตดวงสุดท้ายก็คือไม่เสื่อมนะจนกระทั่งถึงตายถ้าแบบว่าแคล่วคล่องชำนาญอย่างนักศีนะคนที่ข่มนิวรณ์ได้เนี่ยก็ปรากฏเกี่ยวกับคนเราอื่นด้วยนะนะนี่น่าแหละคนนี้เจริญเมตตาฌานได้เนี่ยนะคนอื่นก็เลยอยู่เป็นสุขเราไม่ได้ฌานเมตตาต้องไปเจริญมากๆก็สามารถปรากฏกับคนเราอื่นได้เหมือนกันนะไม่มีพยาบาทไม่มีถีนมิทะแล้วก็นิวรณ์ก็จะไม่ท่วมทับอย่างรุนแรงด้วยนะแล้วถ้าคล่องแคล่วเป็นวัตถีก็จะทำให้ไม่เสื่อมเนี่ยไม่เสื่อมนะจนทั้งถึงจุติจิตเลยจิตดวงสุดท้ายเนี่ยคำว่าทั้งในตอนก่อนแห่งฌานได้แก่ในตอนปฏิบัติส่วนเบื้องต้นเพื่อประโยชน์แก่การบรรลุฌานคำว่าทั้งในตอนภายหลังฌานได้แก่ทั้งในตอนที่ได้ฌานแล้วไปขวนขวายกิจอื่นเสียนี่หมายถึงว่านิวรณ์นะมันจะไม่เข้ามาท่วมทับตอนที่เธอจะเจริญฌานเนี่ยก่อนเจริญฌานนี่ก็ไม่มีนิวรณ์แม้ออกจากฌานแล้วเนี่ยนะนิวรณ์ก็ไม่กุมรุมด้วยคำว่าธรรมอื่นมีวิตกเป็นต้นได้แก่ธรรมอื่นมีวิตกวิจารปีติสุขและรูปสัญญาเป็นต้นนะก็คือไอ้สิ่งพวกนี้ก็เป็นองค์ที่จะต้องละนะในเมื่อเจริญฌานเบื้องสูงขึ้นไปนะกระทั่งรูปสัญญาก็ต้องละเหมือนกันนะเพราะรูปสัญญานี่เป็นสัญญาในไหนเป็นรูปอะไรครับเป็นรูปฌานครับเป็นสัญญาในรูปวจรฌานนะต้องละเหมือนกันต้องไปเจริญไอ้อรูปฌานเนี่ยนะมันเป็นเขาเรียกว่าสัญญาในอรูปนะอรูปสัญญาก็ต้องละรูปสัญญานานัตตสัญญาปฏิฆะสัญญาทั้งหลายเนี่ยปฏิฆะสัญญาหมายถึงสัญญาในทวิปจักขุญาณสิบนานัตตสัญญาหมายถึงสัญญาที่เป็นไปในกามวจรจิต44ที่เหลือเนี่ยนะทำมันเป็นปฏิปักษ์ต่อทุติยฌานเป็นต้นเมื่อทุติยฌานเป็นต้นแนบแน่นแล้วก็ย่อมข่มไว้แต่เมื่อพอออกจากทุติยฌานเป็นต้นนั้นๆก็ย่อมเป็นไปเพราะออกไปด้วยอำนาจกามโมจรจิตนั่นเองนะก็คือเนี่ยขณะเข้าฌานสองพวกวิตกวิจารก็ส่งออกไปพอออกจากฌานสองมาก็วิตกวิจารก็เกิดขึ้นอีกพอเข้าฌานสามปีติก็สงบไปพอออกจากฌานสามมาปีติก็เกิดได้อีกสุขก็เหมือนกันเข้าฌานสี่ก็หมดไปนะคำว่าเหมือนละความมืดด้วยประทีปอันนี้ก็เป็นตถังคปหานนะนี้ท่านอาจารย์กล่าวเพื่อแสดงความเป็นธรรมที่ทำเป็นปฏิปักษ์ละแล้วจึงอยู่ประทีปเป็นปฏิปักษ์ต่อความมืดส่วนการตีด้วยหม้อไม่ใช่เป็นปฏิปักษ์ต่อแหนไม่ตีด้วยหม้อนะกดลงนะเอาหม้อกดลงเนี่ยเขาบอกเป็นแหนในนี้บอกเป็นสาหร่ายเนื้ออันเดียวกันนะ
จะเป็นสลายหรือเป็นแหนกแล้วแต่เวลานี้กดลงไปเนี่ยนะสลายก็แหวกออกนะต่างกันนะเรื่องการละโดยตทังคะโดยองค์นั้นๆกับโดยการข่มไว้ด้วยฌานเนี่ยนะเหมือนกับเอาหม้อนะกดลงไปในน้ำที่มีสลายหรือมีแหนเนี่ยนะเพราะว่าสำหรับฌานนั้นน่ะย่อมกระทำการห้ามความเป็นอย่างเดียวเท่านั้นแลนะคือถ้าเป็นการเจริญฌานเนี่ยเป็นการห้ามนิวรณ์ไม่ให้เกิดขึ้นอีกเลยนะช่วงเวลาที่เข้าฌานนะแต่ว่าการเจริญวิปัสสนาเนี่ยใช้องค์ที่เป็นปฏิปักษ์นะต่อกิเลสประเภทนั้นๆเช่นจะละอวิชชาก็ต้องอบรมปัญญาใช่ไหมนะต้องมีปัญญาเข้าไปละนะอวิชชาละนิจฉทิฏฐิต่างๆด้วยเหตุนั้นแม้เมื่อไม่มีความที่ทุริยฌานเป็นต้นเป็นข้าศึกตรงการแสดงไขซึ่งการข่มธรรมมีวิตกเป็นต้นนั้นก็ย่อมสมควรดียิ่งคำว่าเป็นอวัยวะแห่งวิปัสสนานี้ท่านกล่าวไว้เพื่อแสดงตทังคประหารที่ทำยิ่งไว้ในที่นี้จริงอยู่ตทังคประหารย่อมสำเร็จนั่นเทียวแม้ด้วยการทำศีลให้หมดจดเป็นต้นแลนะอันนี้ก็ศีลเป็นต้นนะก็แสดงว่าทั้งทานด้วยใช่ไหมนะทั้งวิยาวัจจไมนะทั้งกุศลอนุโมทนาแสดงธรรมนะบุญกิริยาวัตถุอื่นทั้งหมดเลยอ่ะนะที่ไม่ได้เป็นเรื่องของฌานจิตนะก็สงเคราะห์เป็นสาทางข้างหารหมดเลยนะคำว่าด้วยองค์คือญาณได้แก่ด้วยเหตุกล่าวคือฌานการละองค์นั้นด้วยองค์นั้นชื่อว่าตทังคะประหารนะละด้วยองค์นั้นนะตทังคะมาจากคำว่าตังแปลว่านั้นกับอังคะแปลว่าองค์นะละด้วยองค์นั้นก็คือองค์ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกิเลสนั่นเองความเห็นในกายกล่าวคือขันธ์ห้าที่มีอยู่คือที่ปรากฏอยู่หรือความเห็นในกายกล่าวคือขันธ์ห้านั้นที่มีอยู่เองชื่อว่าสักกายทิฏฐิได้แก่อัตตานุทิฏฐิความเห็นตามตนนะอันนี้ไม่ดีควรจะแปลว่าไงดีอัตตานุทิฏฐิความเห็นว่าเป็นตนการตามเห็นว่าเป็นตนนะการตามเห็นว่าเป็นตนนะการตามเห็นว่าเป็นอัตตาก็ได้เป็นเดียวกันนะสักกายทิฏฐิเนี่ยนะก็คือการที่เข้าไปเห็นในกายเนี่ยกล่าวคือขันธ์ห้าเพราะว่าขันธ์ห้านี่จัดว่าเป็นกายนะรูปร่างกายนี่ก็เรียกว่ารูปกายนะส่วนนามขันธ์สี่ก็เรียกว่านามกายเนี่ยนะขันธ์กายนี่หมายถึงขันธ์ห้าเลยเห็นว่ามีนะมีกองมีความประชุมมีอัตตานะก็เรียกว่าเป็นการตามเห็นว่ามีกายของตนนะก็คืออัตตานุทิฏฐิเนี่ยนะตามเห็นว่ามีอัตตานั่นเองที่ตรัสไว้โดยในเป็นต้นว่าย่อมพิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นตนดังนี้นะสกายทิฏฐิมี20อย่างใช่ไหมครับ20อย่างในอะไรบ้างพอจำไม่ได้ครับก็มันมี4อันเองนะเห็นรูปเป็นตนเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตนนะแล้วก็เห็นตนมีรูปเห็นเวทนามีรูปเห็นสัญญามีรูปสังขารมีรูปวิญญาณมีรูปขอโทษสัญญามีตนนะเห็นรูปเป็นก่อนเห็นขันธ์ห้าเป็นตนอันหนึ่งแล้วก็เห็นขันธ์ห้าว่ามีตนเห็นรูปมีตนเวทนามีตนสัญญาสังขารวิญญาณมีตนแล้วก็เห็นตนในรูปเห็นตนในเวทนาเห็นตนในสัญญาสังขารวิญญาณเห็นรูปในตนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในตนมันจะมีกลับกันก็คือในเนี่ยนะกลับกันรูปในตนกับตนในรูปสองอันท้ายนะแต่ว่าอันที่สองนี่ก็คือเห็นรูปมีตนเห็นขันห้ามีตนนะอันแรกก็คือเห็นขันห้าเป็นตนเห็นขันห้าเป็นตนหรือว่าเอาง่ายๆนะเห็นรูปเป็นตนเนี่ยอุปมาเหมือนอะไรโอมาก็คือเห็นดวงประทีปกับแสงสว่างเป็นอันเดียวกันดวงประทีปกับแสงสว่างเนี่ยความจริงแล้วมันอันเดียวกันหรือคนละอันคนละอันครับคนละอันนะดวงประทีปกับแสงสว่างถ้าดวงประทีปมันเล็กแสงสว่างมันจะน้อยใช่ไหมถ้าดวงประทีปมันใหญ่แสงสว่างมันก็จะมากนะแต่ว่าเจ้านี่เห็นว่าดวงประทีปอันใดแสงสว่างก็อันนั้น
นี้เรียกว่าเห็นรูปเป็นตนเวทนาเป็นตนสัญญาเป็นตนสังขารเป็นตนนะก็คือรูปเป็นอัตตาเวทนาสัญญาสังขารเป็นอัตตาเราเองเราก็รู้สึกนะนาที่เจ็บปุ๊บเราเจ็บใช่ไหมเขาว่าใครเขาว่าเราอันนี้ก็เป็นอัตตานะเรายึดรวมๆก็ได้นะเรายึดแยกก็ได้นะเช่นพอโดนมีดบาดอุ๊ยเราโดนบาดนะนี่คือยึดรูปเป็นตนแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าเวทนาเกิดที่ไหนข้างในเราข้างในเรานะนี่แสดงว่าไปยึดว่าไอ้เวทนามันอยู่ในเรานะรูปร่างกายเนี่ยเป็นเราแต่เวทนาเนี่ยนะมันอยู่ในเรามันอยู่ในอัตตาเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นการยึดเพียวๆก็มียึดผสมก็มีถ้ายึดเพียวๆก็คือเห็นรูปเป็นตนเห็นเวทนาเป็นตนเห็นสัญญาเป็นตนเห็นสังขารเป็นตนเห็นวิญญาณเป็นตนนี่คือยึดเพียวๆนะพวกนี้เป็นอุเฉททิฏฐิแต่ถ้าเกิดเห็นรูปมีตนนะก็คือเข้าใจว่ารูปเนี้ยมันต่างหากแต่ว่าไอ้นามขันธ์สี่เป็นตนนะไอ้การเห็นการได้ยินเนี่ยมันเป็นของใครอ่ะมันเป็นของรูปนี่แหละรูปมีการเห็นเมื่อมีรูปจึงมีการเห็นมีการได้ยินได้กลิ่นรสถูกต้องสัมผัสมีการคิดนึกนั้นอย่างนี้เขาเรียกว่าเห็นรูปมีตนมีอัตตาอัตตาเนี่ยมันเป็นของรูปนี่แหละแล้วอุปมาเหมือนอะไรเหมือนกับต้นไม้มีเงาเงาของใครล่ะก็เงาของต้นไม้ใช่ไหมเพราะนั้นก็เรียกว่าต้นไม้มีเงาอันนี้เรียกว่าเห็นรูปมีตนนะเพราะฉะนั้นเห็นรูปมีตนก็คือตนคือนามขันธ์สี่ถ้าเห็นเวทนามีตนนะตนคืออะไรมีตนแล้วถ้าเห็นรูปมีตนคือรูปมีตนตนคือนามขันธ์สี่ถ้าเห็นเวทนามีตนก็เวทนามีตนก็คือมีไอ้นามขันธ์สามด้วยครับรวมทั้งรูปด้วยนะอ๋อครับคือยึดเวทนาว่าเนี่ยเป็นตนแล้วในเวทนาเนี่ยมันก็มีรูปไม่ยึดเวทนาว่าเวทนาเนี่ยเป็นส่วนต่างหากนะเวทนามีตนไงเพราะรูปเนี่ยนะรูปสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นของเวทนานะเห็นสัญญาว่ามีตนก็คือเห็นสัญญามันต่างหากไอ้ที่จำได้เนี่ยไอ้ความจำเนี่ยมันของใครอ่ะนะไอ้ความจำเนี่ยนะมันเป็นส่วนต่างหากแต่ว่ารูปเนี่ยมันเกิดจากความจำเป็นส่วนของความจำนะเวทนาก็เป็นส่วนของความจำสังขารวิญญาณก็เป็นของความจำนี้ให้ความสำคัญกับความจำมากเลยนะคุณไปจำอะไรมาคุณก็จะได้อย่างนั้นแหละเช่นจำแล้วอยากมีรูปสวยๆอีกหน่อยจะได้มีรูปสวยๆก็นี่มาจากความจำใช่ไหมนะเพราะนั้นเห็นสังขารมีตนสังขารก็จัดเอาไว้ต่างหากนะเจตนาอย่างเงี้ยนะความตั้งใจเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยมีตนก็คือรูปเป็นตนเวทนาเป็นตนสัญญาเป็นตนวิญญาณเป็นตนสังขารมีตนวิญญาณมีตนก็คือวิญญาณเป็นส่วนต่างหากให้ความสำคัญกับวิญญาณแต่ว่าไอ้เจ้าวิญญาณมันมีรูปด้วยวิญญาณมันมีไอ้รูปเป็นตนเนี่ยนะแล้วก็เวทนาสัญญาสังขารเนี่ยนะมันเป็นของวิญญาณนี้นะเหมือนกับเงามันเป็นของต้นไม้แล้วไอ้ข้อแรกนี่นะครับเขาอุปมาว่าอะไรนะอาจารย์ข้อแรกเหมือนกับไอ้ดวงประทีปกับแสงสว่างไงเป็นอันเดียวกันเป็นอันเดียวกันเขาคือไม่แยกมันอย่างนี้แต่รวมกันไปหมดใช่คือมันยึดเพียวๆอย่างเดียวพวกนี้อิเฉทติไงรูปอันใดตนก็อันนั้นเหมือนกับประทีปอันใดแสงสว่างก็อันนั้นแล้วมีบอกเวทนาอันใดรูปตนก็อันนั้นใช่ไหมครับก็เหมือนกันไงเหมือนกันนะเหมือนกันเพราะนั้นห้าอย่างนี้มันอุเฉททิฏฐิไงอ๋อครับวิญญาณอันใดก็ตนอันนั้นพวกนี้ก็คือวิญญาณดับก็คือตนก็ศูนย์ไปรูปดับก็ตนก็ศูนย์